สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับในการสอนอูคูเลเล่นะครับวันนี้จะมาสอนการอินโทรเพลงทิ้งไว้กลางทางนะครับสั้นๆนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวดูทีละขั้นตอนนะครับอันดับแรกจับคอร์ด F ก่อนนะครับคอร์ด F ก็คือนิ้วชี้กดไปที่สายที่2นะครับช่องที่1ตามนี้นะครับนิ้วกลางกดไปที่สายที่4นะครับช่องที่2ขึ้นมาง่ายๆนะครับกดให้ดีดสายเรียงกันเลยนะครับ4 3 2 1เรียงกันเลยนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับ4โน้ตกดแค่กด F แล้วก็ดีด4 3 2 1แล้วดีดกลับไปที่ดีดสาย2อีกครั้งหนึ่งนะแล้วใช้นิ้วนางกดไปที่สายที่2นะครับช่องที่3นะครับโน้ตตัวซอนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับแต่ F ก็ยังกดอยู่นะครับแล้วดีดสาย4 3 2ครับอย่างนี้นะครับได้ลองเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่นะครับจับคอร์ด F นะครับดีด4 3 2 1ดีดสาย2กดนิ้วนางไปที่ช่องที่3นะครับสาย2แล้วดีด4 3 2แค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็เอานิ้วชี้นะครับกดไปที่สายที่1นะครับช่องที่1กับสายที่2ช่องที่1เหมือนกันนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็ดีดเหมือนเดิมนะครับ4 3 2 4 3 2 1นะครับเรียงกันเลยแล้วก็มาจับคอร์ด F sus4 นะครับใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่2ช่องที่1นะครับนิ้วกลางอยู่ที่สายที่4ช่องที่3นิ้วนางอยู่ที่สายที่1นะครับช่องที่3แบบนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ดีดลงแค่นี้นะครับหลังนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่ F นะครับดีดลงหมดดีดใช้2กดนิ้วนางแล้วก็ดีดดีดลงนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กด2เส้นนะครับสาย1สาย2แล้วก็ดีดแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับดีดสายที่1อีก1ครั้ง